จังหวัดลบบุรีร่วมกันสืบสารงานประเพณีลอยพระป่าทางเรือที่เป็นประเพณีสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณล่องเรือไปในแม่น้ำลบบุรีซึ่งเป็นสายน้ำประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชครับ วันที่27ตุลาคม2567ทางวัดอัมพวันร่วมกับชมรมยุวชนไทยรามันวัดอัมพวันลบบุรีสภาวัฒนธรรมตำบลบางขันหมากองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีและชาวบ้านบางขันหมากร่วมกันจัดงานสืบสารประเพณีไทยรามันบางขันหมากประจำปี2 5ง7นจณวัดอัมพวันตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีครับโดยมีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีที่จังหวัดลบบุรีนะครับชาวมอญ ได้ร่วมการสืบสารงานประเพณีลอยพระป่าทางเรือมอนบางขันหมากขึ้นที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณครับขบวนพระป่าจะล่องไปตามสายน้ําแม่น้ําลบบุรีซึ่งเป็นสายน้ําประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชครับได้ใช้สัญจรทั้งด้านการค้าด้านการทูตซึ่งในปีนี้นะครับขบวนพระป่าทางเรือ ได้เริ่มเคลื่อนขบวนออกจากบริเวณท่าน้ําวัดเชิงท่าซึ่งเป็นทางลงแม่น้ําลบบุรีครับอยู่ติดกับโบราณสถานพระนรา,ายราชนิเวศเพื่อร่วมกันแห่ผ้าป่าทางเรือไปตามสายน้ําแม่น้ําลบบุรีครับและนําไปถวายให้กับ6วัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําลบบุรีได้แก่วัดโคกม้อวัดโพง,งามวัดเชิงท่าวัดพรมมาศวัดมะปางหวานและวัดอัมพวันโดยมีนายอัมพลอังคภา,ากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนางสุงวจีสุริปัญโยนายกเหล่ากาชาติ ังหวัดลบบุรีว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีและภริยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวไทยรามันและพี่น้องชาวไทยรามันทั่วประเทศครับได้มาร่วมสืบสารประเพณีลอยพระป่าทางเรือของมอญบางขันหมากกันเป็นจนํานวนมากทีเดียวครับทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมทั้งเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมและอนุรักษ์แม่น้ำลบบุรีอีกทั้งส่งเสริมให้วัดนะครับเป็นศูนย์กล ในการจัดกิจกรรมด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดประเพณีเอาไว้อย่างต่อเนื่อง สำหรับประเพณีลอยพระป่าทางเรือในยุคก่นกอนๆนะครับหลังออกพรรษาเดือน11-12ในชุมชนชาวมอญบางขันหมากก็เป็นชุมชนที่มีพื้นที่ลุ่มพอถึงฤดูน้ําหลากนะครับน้ำท่วมทุกปีจะนิยมนัดแนะรวมกันนะครับทั้งหนุ่มสาวชาวมอญก็จะนําเรือที่บ้านตนมาอยู่รวมกันโดยตั้งตะเกียงเจ้าพายุหัวเรือตั้งกองพระป่าสมคีขึ้นแล้วก็ร้องรําทําเพลงทวนแม่น้ําลบบุรีบอกบุญตามริมตะลิ่งหรือตามบ้านต่าง มักนิยมทําหลังวันออกพรรษาทุกปีเป็นที่สนุกสนานเป็นการสร้างความสามัคคีของหมู่คณะโดยจะมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่สองฝั่งริมแม่น้ําลบบุรีพร้อมทั้งได้ตกแต่งเรือพื้นบ้านเข้ามาร่วมกิจกรรมสืบสารงานประเพณีลอยพระป่าทางเรือกันอย่างสวยงามและครึกครืน้น